สวัสดีค่ะท็อฟฟี่อาทิตยาตะภาพน้ำมิสเวิลด์บิวตี้ควีนไทยแลนด์2018และตอนนี้ท็อฟฟี่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนานะประเทศเกาหลีใต้ค่ะซึ่งโรงพยาบาลนานะก็เป็นผู้สนับสนุนหลักในการทำสวยของท็อฟฟี่ก่อนที่จะประกวดมิสเวิลด์บิวตี้ควีนที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะส่วนการศัลยกรรมที่ท็อฟฟี่ทำไปนั้นก็มีทำตาทำจมูกทำปากค่ะแล้วก็ฉีดไขมันเติมที่หน้าผากใต้ตาและร่องแก้มค่ะส่วนตัวก็ได้ดูดไขมันขึ้นไปเติมที่หน้าค่ะค่ะต้องขอบคุณโรงพยาบาลนานะนะคะที่ให้ความไว้วางใจอุ๊ยเอาใหม่ต้องโอ้ยมัน